โฟโตกราฟิกสไตล์ใน iPhone 16 Series ให้มาทำไมบางคนไม่ได้ใช้งานนะคะบางคนก็ยังไม่เข้าใจฟีเจอร์นี้เลยเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันค่ะจะได้ทำความเข้าใจมากขึ้นใครใช้งาน iPhone 16 อยู่ต้องดูคลิปนี้เลยเดี๋ยวคลิปนี้เรามาพูดถึงฟีเจอร์ Photographic Style ที่อยู่ใน iPhone 16 Series กันนะคะอันนี้นุ้ยใช้เป็น iPhone 16 Pro นะคะก็ไปลองเล่นมาสักพักแล้วแหละตอนแรกที่เห็นฟีเจอร์นี้เลยนะก็คือคิดว่าไม่น่าจะได้ใช้มันนะคะเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปโดยเอารูปที่ได้จาก iPhone ไปลงโซเชียลมีเดียเลยไม่ได้มีการปรับโทนภาพหรือเปลี่ยนฟิลเตอร์สีของภาพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้นุ้งนิ้งมองว่าเอ๊ะไม่เห็นจะสำคัญเลยใส่มาทำไมใช่ไหมแต่พอได้ไปลองเล่นมันมาสักพักนะคะเข้าใจApple มากขึ้นว่าเขาใส่มาทำไมแล้วก็ได้ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมมาด้วยนะคะจากสิ่งที่นุ้ยมองหนึ่งเลยก็คือเขาใส่ฟีเจอร์นี้มาให้เราเพื่อปรับโทนสีผิวคือเราใช้ iPhone ในการถ่ายรูปภาพคนกันเยอะถูกไหมทุกคนทีนี้นะคะโทนสีผิวของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยแม้จะเป็นญาติกันเป็นพี่น้องกันโทนสีผิวก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นการที่เขาใส่ฟีเจอร์นี้มาโฟโตกราฟิกสไตล์ที่สามารถปรับโทนสีผิวได้เนี่ยมันทำให้การถ่ายรูปของเราเป็นไปได้ดีมากยิ่งขึ้นเป็นไปได้ตามความต้องการของเรามากยิ่งขึ้นเราอยากถ่ายรูปแล้วให้โทนสีผิวเราออกมาเป็นแบบไหนมันก็อาจจะเป็นแบบนั้นได้ใกล้เคียงกับความต้องการของเราที่สุดนี่คือเครื่องมือโฟโตกราฟิกสไตล์ที่เขาใส่มาให้เราและอย่างที่สองนะคะนอกจากโทนสีผิวแล้วนุ้งนี่มองว่าเขาใส่มาเพื่อให้เราใช้ในการปรับโทนภาพหรือว่าคุมโทนสีภาพของเราอย่างบางคนชอบถ่ายภาพแนวสตรีทให้มันถ่ายออกมาอย่างเช่นถ่ายโตเกียวให้มีความดราม่าหน่อยก็อาจจะใช้เป็นฟิลเตอร์สีที่มันมีความมืดๆมีความดราม่าอึมครึมนิดนึงเพื่อถ่ายสตรีทออกมาให้มันสวยนะคะเน้นรายละเอียดบางอย่างนี่คือการคุมโทนภาพ2 สิ่งนี้แหละที่นุ้งนิ้งมองว่ามันสามารถใช้งานได้จริงในผู้ใช้งาน iPhone 16แทบทุกคนนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดสิ่งที่นุ้งนิ้งพูดไปเมื่อกี้กันดีกว่าทีนี้นะคะตัวโฟโตกราฟิกสไตล์เนี่ยสามารถปรับแต่งได้ก่อนกดถ่ายภาพบน iPhone กับหลังกดถ่ายภาพบน iPhone ก็คือปรับได้ทั้งพีทั้งโพสเลยนะคะบน iPhone จบในที่เดียวเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนุ้งนิ้งพามาดูในเรื่องของอย่างแรกก็คือการปรับโทนสีผิวกันค่ะทุกคนเวลาที่เราเข้ามาในแอปรูปภาพนะคะอันนี้เป็นรูปภาพที่นุ้งนิ้งถ่ายจาก iPhone 16 Pro เครื่องนี้ด้วยกล้องหน้านะคะโดยณตอนนั้นน่ะสภาพแสงมันอาจจะทำให้สีผิวของเราออกมาไม่ตรงใจสักเท่าไหร่อาจจะอึมครึมไปไม่เหมือนสีผิวจริงของเรานะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาใช้โฟโตกราฟิกสไตล์ในการปรับกันอย่างแรกเลยเลือกรูปภาพมาก่อนแล้วก็เรากดไปที่เมนูแก้ไขนะคะทีนี้เนี่ยเราก็จะเจอกับคำว่ารูปแบบนะคะนี่คือโฟโตกราฟิกสไตล์ทีนี้รูปแบบที่เขาเซตมาให้ default เป็นรูปแบบมาตรฐานคือพอกดเข้าไปเนี่ยมันสามารถปรับดึงโทนสีได้นะคะเรามาทำความเข้าใจกันก่อนเนี่ยไอ้พาเลตไอ้ที่มันเป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะเราสามารถลากนิ้วได้ไม่ว่าจะเป็นขึ้นลงซ้ายขวานะคะเดี๋ยวนุ้ยจะลองลากไปที่ซ้ายบนนะคะมันก็จะทำให้สีเนี่ยมันดรอปลงในเรื่องของรายละเอียดต่างๆนะคะถ้าไปขวาสุดสีสันเนี่ยชัดเจนเลยเดี๋ยวเราลงมาล่างขวากันบ้างอันนี้คือความมืดความดำนะคะไปซ้ายล่างนะคะเนี่ยมันก็จะออกโทนดำเลยทีนี้พอเราปรับมาเป็นตรงกลางเหมือนเดิมอันนี้คือจุดนี้ที่เราถ่ายรูปมาอันนี้สามารถปรับแต่งได้ในโหมดมาตรฐานเลยนะใครที่แบบดันขึ้นข้างบนหน่อยให้รูปมันดูสว่างขึ้นหน่อยก็สามารถทำได้ทีนี้เดี๋ยวเราไปที่ทางซ้ายกันค่ะทางซ้ายเนี่ยคือโหมดการปรับโทนผิวโดยเฉพาะเลยนะเห็นไหมเนี่ย1 2 3 4 5 มี5เมนู5สีฟิลเตอร์ให้เราปรับโทนผิวนะคะทีนี้การปรับโทนผิวอันนี้ Apple เขาบอกว่าเป็นการดึงสีแต่ละจุดออกมาเพื่อใช้ในการปรับโทนสีผิวไอเมนูด้านซ้ายเนี่ยนะคะที่มี1 2 3 4 5อันซึ่งก็จะมีตั้งแต่ Cool Rose อันนี้ออกแนว Cool Tone หน่อยนะคะสีผิวของคุณก็จะมีความติดชมพูอันนี้คือ Cool Tone นะทีนี้มาดูกันปกติอันนี้คือ neutral นะคะก็คือสีผิวของคุณปกติทั่วไปที่ไม่มีความติดชมพูหรือไม่ติดส้มนะคะอันนี้หลายๆคนน่าจะชอบนู้นนี่ก็ชอบปรับโทนสีผิวในโทนปกติเหมือนกันนะคะไปดูต่อไปก่อน rose gold อันนี้เริ่มมีความทองนะคะมีความติดชมพูนิดนึงคือ rose gold ต่อไปสีทองเลยก็คือสีผิวแบบอาจจะเป็นโทนสีผิวแบบ
น้ำผึ้งออกเหลืองทองไปเลยนะคะและสุดท้ายสีอำพันธ์ค่ะนี่คือโทนผิวที่เขาสามารถปรับได้สมมุติว่าเราเป็นสาวแบบวอร์มโทนจริงๆนุ๊กนี่เป็นสาววอร์มโทนนะแต่นุ๊กนี่อยากกลายเป็นสาวคูลโทนนุ๊กนี่ก็มาเลือกเป็นคูลโรสตรงนี้นะคะแล้วก็ลองปรับดูผิวของเราก็จะอมชมพูมากขึ้นตามภาพที่เห็นนะคะทีนี้หลายคนสงสัยว่าไอ้แถบด้านล่างตรงนี้คืออะไรเนี่ยที่เราสามารถเลื่อนซ้ายขวาได้นะคะอันนี้จะเป็นโอปาซิตี้ค่ะทุกคนก็คือความโปร่งใสของฟิลเตอร์สีอันนี้อีกทีนึงนะคะถ้าเราปรับไปซ้ายเนี่ยก็คือโอปาซิตี้0ก็จะไม่มีเอฟเฟกต์โทนผิวชมพูมาให้เราเห็นแต่ถ้าเกิดว่าเราไปกลางๆผิวเราจะอมชมพูนิดนึงดูมีความเป็นธรรมชาติแต่ถ้าใครอยากอมชมพูมากๆเลยไปสุดขวาสุดเลยก็จะได้ฟิลเตอร์สีนี้มานะคะก็คือคูลโรสทำให้ผิวเราชมพูแบบที่เราต้องการเนี่ยอันนี้คือหลักการของการปรับโทนสีผิวทีนี้การที่เราจะปรับโทนสีผิวก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของเรานะคะขอขั้นรายการด้วยสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวนุ๊กนิกพามาดูในคอมของนุ๊กว่านุ๊กนิกไปเจออะไรมานะคะนี่ค่ะนุ๊กนิกไปเจอโครงการหนึ่งของศิลปินท่านหนึ่งเขาใช้ชื่อว่าคุณแองเจลิก้าเดสนะคะซึ่งเขาอะมีความคิดที่ว่าการที่เราไปเรียกมนุษย์คนนี้ว่าเอ้ยคุณผิวเหลืองนะคุณผิวดำนะคุณผิวขาวนะเป็นการเหยียดเชื้อชาติเพราะฉะนั้นเขาได้ทำการทดลองแล้วกันว่าจริงๆแล้วมนุษย์อะมีโทนสีผิวของตัวเองไอ้คำว่าดำเหลืองขาวเนี่ยเป็นการที่ไปเรซิสต์เขานะคะก็คือไปเหยียดเชื้อชาติเขาว่าเขาเป็นคนผิวสีแบบนั้นแต่จริงๆแล้วผิวสีของมนุษย์อะมันมีเป็นร้อยอาจจะหลายร้อยโทนเลยนะคะแต่ละคนอะมีโทนสีผิวของตัวเองซึ่งก็มาเป็นที่มาของโครงการนี้นะคะคือเขาอะได้ไปหาอาสาสมัครจากหลายๆประเทศทั่วโลกนะคะแล้วก็เอามาถ่ายรูปทีนี้ถ่ายรูปก็จะเห็นว่าแต่ละคนน่ะมีโทนผิวที่แตกต่างกันนะคะอย่างคุณผู้ชายคนนี้เห็นชัดเลยนะคะคนนี้99ขีด 9C ตรงเนี้ยเขาจะมีโทนผิวที่ติดอมชมพูหน่อยนะคะเนี่ยเห็นไหมเออแล้วมาคุณผู้หญิงถัดมานะคะเขาจะมีความโทนกลางๆแบบ neutral ที่มีความขาวนิดนึงส่วนคนนี้นะคะออกไปทางแอบติดส้มนิดนึงส่วนคุณผู้หญิงคนนี้ที่ผมสั้นๆคนนี้นะคะก็อาจจะไปทางโทนที่เข้มขึ้นมานิดนึงแต่เราจะไม่ใช้คำว่าโทนเหลืองโทนขาวโทนดำนะคะก็คือแต่ละคนมีสีผิวของตัวเองมีโทนสีของตัวเองนี่แหละคือที่มาของโครงการนี้นะคะซึ่งเนี่ยในรูปนี้เราจะเห็นเดี๋ยวขอเลือกรูปชัดๆก่อนนะคะเอาผู้ชายคนแรกคนนี้เลยแพนโทน 99-9C เนี่ยคือหลักการของการทำนิทรรศการอันนี้ก็คือเขาอะจะจิ้มสีผิวตรงจมูกของคนที่เขาถ่ายรูปมาเพราะเขามองว่าสีผิวตรงจมูกอะเป็นส่วนที่ตกกระทบกับแสงอะไรต่างๆมามากที่สุดและตรงนั้นแหละคือสีผิวจริงๆของเราเขาก็เอาสีที่จิ้มตรงจมูกเนี่ยไปเป็นสีแบ็คกราวด์พื้นหลังนะคะเป็นการเล่นกับแผนโทนนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าตามรูปที่เห็นเนี่ยก็จะเห็นว่าสีตรงจมูกของเขาอะของนายแบบที่เขาถ่ายมานะคะก็คืออาสาสมัครนั่นแหละกับโทนข้างหลังตรงเนี้ยมันเป็นโทนเหมือนกันนะคะและทั้งหมดนี้เนี่ยอาจจะยังไม่หมดนะคะเพราะว่าการทำทดลองอันนี้ยังดำเนินการต่อไปนะคะซึ่งเขาก็จะไปหาอาสาสมัครแต่ละประเทศซึ่งอันนี้จะทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วมนุษย์อะไม่ได้มีแค่โทนเหลืองโทนขาวโทนดำเท่านั้นนะมีโทนสีผิวอีกมากมายเลยซึ่งอันนี้ก็จะกลับมาที่ Photographic Style ของ Apple นะคะที่สามารถปรับโทนสีผิวของคนที่เราถ่ายรูปหรือว่าตัวเราเองได้เนี่ยมันสนุกมากเลยนะคะคือเราจะปรับโทนสีผิวของเราไปในทางไหนก็ได้แบบที่เราต้องการแบบที่เราจะเป็นนะคะเนี่ยบางคนโทนเหลืองแบบนุ๊กนิกอยากอมชมพูก็เนี่ยใช้อันนี้ปรับนะคะนี่คือการปรับโทนสีผิวซึ่งมีประโยชน์มากๆเดี๋ยวเรามาต่อกันที่เรื่องอื่นละกันการปรับโทนสีผิวเนี่ยจบไปแล้วนะคะบอกก่อนอย่างนึงนะคะเวลาที่เราถ่ายรูปออกมาเราจะสังเกตว่าบางวันอะทำไมผิวเรามันเทาบางวันทำไมผิวเรามันเหลืองบางวันทำไมอมชมพูจังนะคะอันนี้ก็อาจจะมาจากแสงภายนอกด้วยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นสีเสื้อที่สะท้อนขึ้นมาที่หน้าเราเพราะฉะนั้นการที่เราถ่ายรูปออกมาแล้วสีผิวของเราไม่เหมือนกันเนี่ยเป็นเรื่องปกติเพียงแต่ว่าเราสามารถใช้ Photographic Style ที่เป็นการปรับโทนสีผิวเนี่ยมาปรับโทนที่หลังตามที่เราต้องการได้นี่คือข้อดีของเขาเลยต่อไปค่ะสายถ่ายรูปคุมโทนอยากคุมโทน IG หรือว่าเป็นคนที่ไม่ชอบถ่ายรูปตัวเองแต่ชอบถ่ายรูปแลนด์สเคปชอบถ่ายรูปตึกถ่ายรูปสถานที่ที่คุณไปนะคะแล้วเอาไปลง IG ก็อยากให้มีความคุมโทนใช่ไหมทีนี้พอคุณพก iPhone ไปถ่ายรูปเนี่ยสิ่งที่คุณทำได้ก็คือใช้ Photographic Style ในการคุมโทนรูปมาเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะกดไปที่เมนูแก้ไขเหมือนเดิมค่ะ
แล้วก็เราจะไปที่เมนูรูปแบบทีนี้เราปัดไปทางขวาเราจะเจอกับฟิลเตอร์สีต่างๆมากมายมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 9สีด้วยกันนะคะที่สามารถปรับได้ไอ้โทนทางขวามือเนี่ยนุ๊กนิกแนะนำให้ใช้ปรับโทนรูปภาพที่ไม่ใช่คนเพราะว่าโทนสีผิวเราปัดไปทางซ้ายเนาะทีนี้การปัดมาทางขวาคือการปรับโทนสีผิวรูปภาพอาจจะเป็นตึกใบหญ้าดอกไม้ที่คุณถ่ายมานะคะอันแรกเลยคือสดใสค่ะอันที่2ธรรมชาติอันที่3คือส่องสว่างอันที่4ดราม่าอันที่5กังวลนะคะอันที่6อบอุ่นอันที่7ท้องฟ้า8ขาวดำอ่อนแล้วก็9ขาวดำเข้มนี่คือโทนที่เขามีให้เราทั้งหมดคือเราแต่ละคนน่ะชอบโทนรูปไม่เหมือนกันถูกมั้ยบางคนชอบโทนแบบสดใสเลยเป็นคุณผู้หญิงที่แบบไปถ่ายดอกไม้ทุ่งหญ้าสวนสาธารณะอยากได้รูปภาพโทนสดใสก็อาจจะเลือกเป็นอันนี้นะคะเนี่ยแล้วก็ปรับความสว่างปรับความเข้มของสีเอาทีนี้ถ้าเป็นคุณผู้ชายล่ะอาจจะชอบนี่เลยโทนดราม่านะคะให้มันมีความแบบอึมครึมมืดมืดเขียวก็ไม่ใช่เขียวแบบสว่างแต่ว่าจะเป็นเขียวแบบออกติดเทานิดนึงนะคะอันเนี้ยมันสามารถปรับได้อาจจะตามความชอบตามอารมณ์ของเรานะคะซึ่งสิ่งนี้จะมีผลกับการคุมโทนรูปภาพของเรายังไงนะคะสมมติว่าคุณถ่ายรูปนี้มาอาจจะเป็นทริปนึงของคุณนะคะทีนี้คุณชอบโทนนี้มากเลยอะโทนดราม่าเนี่ยโอ้รู้สึกว่ามันตรงกับอารมณ์ของเราตรงกับใจของเรานะคะคุณสามารถก๊อปปี้นะคะก็คือคัดลอกการแก้ไขโทนเนี่ยไปใส่ให้กับรูปภาพอื่นได้อ่ะวิธีการก็คือเราปรับเลือกโทนก่อนว่าเราชอบตรงไหนแล้วก็ลากพาเลตตรงนี้นะคะสมมุตินะคะสมมุติว่านุ๊กนิกชอบโทนนี้มากเลยอ่ะโทนนี้ติดดราม่านิดนึงนะคะแล้วก็อยากให้โทนนี้มันไปอยู่ในรูปภาพอื่นๆที่เราถ่ายมาจาก iPhone ด้วยเรามาดูกันเรากดเซตซีนก่อนทุกคนแล้วเราก็กดจุด3จุดตรงนี้นะคะด้านบนแล้วก็คัดลอกการแก้ไขตรงนี้ไปเลยนะคะแล้วก็เราเปิดการคัดลอกรูปแบบไปด้วยนะก็คือ Photographic Style นั่นแหละแล้วเราก็กดคัดลอกอีก1ทีนะคะตรงนี้จากนั้นเราไปเลือกรูปภาพที่เราอยากจะใช้โทนนี้กันอาจจะเป็นรูปนี้นะคะแล้วก็มากด3จุดด้านบนตรงนี้แล้วก็กดวางการแก้ไขลงไปนี่ก็จะเป็นการคุมโทนที่ให้มันล้อกับโทนที่เราปรับมาเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวลองอีกภาพนึงแล้วกันภาพนี้กดวางลงไปมีอีกไหมเดี๋ยวลองก่อนนะภาพนี้กดวางลงไปเนี่ยเขาก็จะปรับโทนรูปภาพให้มันล้อกันทีนี้เวลาเราเอารูปภาพเหล่านี้ลงไปโพสต์ในอาจจะเป็นโซเชียลมีเดียของเราหรือว่าโพสต์เล่นๆเฉยๆนะคะรูปภาพมันก็จะเหมือนถ่ายมาจากที่เดียวกันหรือว่าถ่ายมาจากทริปเดียวกันอันนี้คือข้อดีที่น้องนิกมองเห็นจากโฟโตกราฟิกสไตล์ค่ะทีนี้มาถึงข้อที่คุณควรรู้บ้างนะคะสำหรับการใช้งานโฟโตกราฟิกสไตล์หลายคนฟังน้องนิกไปเมื่อกี้อาจจะเข้าใจขึ้นมาหน่อยนึงแล้วว่ามันใช้ทำอะไรทีนี้นะคะในการใช้งานจริงๆเนี่ยโฟโตกราฟิกสไตล์ใช้ได้เฉพาะกับรูปภาพที่ถ่ายมาจาก iPhone เท่านั้นสมมุติว่าคุณใช้กล้อง Sony แล้วคุณ AirDrop หรือว่าดาวน์โหลดรูปมาไว้ใน iPhone แล้วอยากใช้โฟโตกราฟิกสไตล์ในการปรับภาพได้ไหมคำตอบคือไม่ได้นะคะจะต้องเป็นรูปภาพที่ถ่ายจาก iPhone เท่านั้นนะคะซึ่งตอนนี้เป็น iPhone 16 Series นะคะอย่างที่2ก็คือไฟล์ภาพค่ะถ้าเราถ่ายรูปภาพออกมานะคะจะได้ภาพ HEIF ซึ่งเป็นนามสกุลที่ถ่ายมาจาก iPhone หรือว่าอุปกรณ์ Apple นะคะแต่ถ้าคุณตั้งformat ไฟล์รูปภาพเป็น JPG หรือว่า JPEG เนี่ยจะไม่สามารถใช้งาน Photographic Style ได้เพราะฉะนั้นรูปภาพนะคะที่คุณจะใช้งานกับ Photographic Style จะต้องมีนามสกุลเป็น HEIF เท่านั้นทีนี้มาถึงคำถามที่ว่าไอฟีเจอร์ Photographic Style ที่อยู่ใน iPhone 16ทุกรุ่นน่ะมันแตกต่างอะไรกับ Photographic Style ใน iPhone รุ่นเก่าๆ iPhone 15 14 13ลงไปนะคะเพราะว่ามันก็มีฟิลเตอร์ประเภทนี้ให้เลือกใช้เหมือนกันนุ๊กนิกมองว่า Photographic Style ใน iPhone 16กับ iPhone รุ่นเก่าแตกต่างกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการปรับโทนสีผิวที่ปรับได้มากกว่าอย่างที่บอกไปต้นคลิปว่า Apple บอกว่าการปรับ Photographic Style ของ iPhone 16นะคะมันเป็นการปรับที่จุดสีแล้วก็ทำให้ภาพโดยรวมเป็นไปตามสิ่งที่เราต้องการแต่ว่า
การปรับโฟโตกราฟิกสไตล์ใน iPhone รุ่นก่อนๆนะคะมันจะเป็นการเหมือนใส่ฟิลเตอร์ลงไปในภาพทั้งหมดเลยจะไม่มีการปรับบางส่วนเช่นโทนสีผิวเหมือนกับ iPhone 16เพราะฉะนั้นนี่คือความแตกต่างกันนะคะถ้าเกิดว่าคุณใช้งาน iPhone 13 Pro นะคะยกตัวอย่างนะแล้วลองเล่นโฟโตกราฟิกสไตล์แล้วมาเล่นบน iPhone 16 Pro เครื่องนี้แตกต่างกันนะคะในการปรับโทนสีผิวอันนี้บอกไว้เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเรื่องสุดท้ายก็คือ Apple ใส่ฟีเจอร์นี้มาทำไมในเมื่อเราก็มีแอป Third Party ในการที่เราเอาไปรูปไปโยนใช่ไหมแล้วก็ปรับโทนสีผิวของภาพได้อยู่แล้วตรงนี้มองว่า Apple เขาอาจจะไม่อยากให้เราไปใช้แอปอื่นก็คือทำมาให้เราใช้ภายในแอปรูปภาพนั่นแหละทั้งในแอปกล้องก็ปรับได้ก่อนที่เราจะถ่ายเนาะแล้วก็แอปโฟโต้หลังจากที่เราปรับได้หลังจากที่เรากดถ่ายมาอันเนี้ยเราก็สามารถปรับแต่งได้เลยในแอปของเขาโดยที่ไม่ต้องเป็นต้องไปโหลดแอป Third Party มาใช้งานให้รกเครื่องนะคะถ้าเกิดว่าคุณใช้งานจนชินแล้วนะคะแล้วก็มองว่ามันมีประโยชน์ยังไงน่าจะได้ใช้งานในบางสถานการณ์แน่นอนอย่างนูนิกก็ใช้งานมากขึ้นหลังจากที่ไปศึกษาเขามาแล้วจริงๆและนี่ก็คือ Photographic Style ใน iPhone 16นะคะหวังว่าคลิปนี้จะช่วยไขข้อข้องใจแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ใช้งาน iPhone 16แต่ใครที่แบบแวะมาดูคลิปนี้แต่ยังไม่ได้ซื้อ iPhone 16นะคะก็หวังว่าสิ่งนี้จะช่วยให้คุณประกอบการตัดสินใจในการซื้อ iPhone 16ได้นะคะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMod Official ด้วยนะคะไว้เจอกับน้องนิ้งใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ